พูดคุยเนี่ยกับผู้บริหารคนที่จะพูดคุยกับเราก็คือ คุณธนิสร นะคะนิติสาโรภาสรองกรรมการผู้จัดการนะคะสายงานการเงินแล้วก็บัญชีนะคะบริษัทชีวาไทยจำกัดมหาชนค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในรายการกับบอสแล้วก็อาจารย์แม่แล้วขออนุญาตต้อนรับผู้บริหารค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะโอเคค่ะไม่เจอพี่เทพนานมากเลยนะพี่เทพสบายดีนะพี่นะสบายดีครับผมโอเคโอเคอันดับแรกเดี๋ยวให้แนะนำก่อนว่าชีวาไทยของเราเราทำธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะก็เช่นเคยนะครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในไตรมาส3สำหรับชีวาไทยก็จริงๆเราพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับก็มีทั้งตัวคอนโดแล้วก็จะเป็นตัวเฮาสิ่งนะครับตัวคอนโดมิเนียมเนี่ยเราก็มีครบทุกเซกเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวresident ที่เป็นกลุ่มของไฮเอนด์นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ราคาอาจจะย่อมยาวหน่อยก็จะเป็นกลุ่มที่เราใช้แบรนด์ว่าชีวาไทยฮอลมาร์คส่วนตัวเฮาสิ่งเราเนี่ยเรามีกลุ่มที่เป็นตัวลักชัวรี่นะครับก็จะเราจะใช้แบรนด์ชีวาวันนะครับแล้วก็จะมีรองลงมาก็จะเป็นชีวาลมนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นตัวชีวาโฮมจะเป็นพวกทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์นะครับครับผมส่วนอีกธุรกิจหนึ่งที่เราเพิ่งจะเริ่มมาก็คือจะเป็นตัวบ้านมือสองนะครับซึ่งเราใช้ที่เราให้ข่าวไปก็จะเป็นตัวชีวารีนิวนะครับซึ่งอันนั้นก็ได้เริ่มประกอบการเข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็เริ่มมีการโอนกรรมสิทธิ์มาช่วงหนึ่งแล้วครับก็เริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่3ครับค่ะโอเคแล้วที่ผ่านมาไตรมาส3เราผลประกอบการเป็นยังไงบ้างคะพี่เทพไตรมาส3ต้องบอกว่าช่วง9เดือนเฉพาะแต่ไตรมาส3นี่อาจจะดรอปลงนิดนึงจากไตรมาส2เพราะว่าไตรมาส2เนี่ยเรามีเปิดรับรู้โครงการแรกที่เคยคุยกันไตรมาสที่แล้วตัวคอนโดที่ปิด9นะครับไตรมาส3ก็อาจจะดรอปลงมาหน่อยนึงแต่นี่ผลประกอบในภาพรวมๆเนี่ยของ9เดือนที่ผ่านมาแล้วกันนะครับเราปิดไปทั้งหมดประมาณ 1,700 ล้านนะครับซึ่งเป้าทั้งปีเนี่ยเราตั้งไว้ที่ 2,800 นะครับก็ถือว่ายังในไตรมาส4ต้องเป็นยอดที่ยังต้องท้าทายแล้วก็ขับเคลื่อนอีกสักระยะหนึ่งซึ่งในไตรมาส4เนี่ยเรามีเปิดโครงการใหม่อยู่ตรงลาดพร้าวช่วงเคซีซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะมีกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถจะเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จัดโซนใช่เป็นฮอลมาร์คครับนะฮะเราจัดโซนให้ตั้งหากเลยครับนะฮะเป็นอีกตึกหนึ่งเลยครับอ๋อสำหรับเลี้ยงน้องได้ใช่ไหมคะใช่เลี้ยงน้องน้องได้ครับสำหรับกลุ่มลูกค้าลูกผู้บริโภคที่สนใจในกลุ่มนี้ก็เชิญได้ครับครับผมค่ะถามนิดนึงได้ไหมคะพี่เทพน้องนี่ต้องเป็นสีขาอย่างเดียวไหมหรือว่าเป็นอย่างอื่นได้ด้วยหรือเราจำกัดไหมคะหลักๆก็จะเป็นสีขาแหละครับครับผมครับค่ะเราจะเปิดในไตรมาส4นี้ใช่ไหมคะสำหรับฮอลมาร์คเฟส2เพิ่งเปิดไปเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาครับอ๋อกระแสเป็นไงบ้างคะผลตอบรับจริงๆก็มีแบ็คล็อกแล้วก็กลุ่มลูกค้าก็ให้ความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดีนะครับก็มีลูกค้าที่เข้ามาแล้วก็ตอนนี้ก็ดำเนินการทางด้านสินเชื่อกันอยู่นะครับค่ะค่ะโอเคทีนี้ในแง่ของตัวกำลังซื้อของผู้บริโภคแล้วก็กลุ่มเป้าหมายล่ะคะตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างเราจะไปเจาะกลุ่มไหนอย่างไรบ้างคะจริงๆเราก็เพิ่มตัว product ให้ตอบรับกับทุกกลุ่มนะฮะเพราะว่าเรามีทั้งตัวอย่างที่เรียนให้ทราบคือมีทั้งตัวคอนโดแล้วก็ตัวแนวราบนะครับกลุ่มลูกค้าจริงๆเราก็จะเป็นกลุ่มที่มีทั้งที่ว่าเป็นเรียลดีมานด์จริงๆหมายถึงว่าซื้อเพื่ออยู่อาศัยเลยนะฮะมีการขยับขยายหรือว่ากลุ่มที่ล่าสุดที่เราเปิดรับก็คือกลุ่มที่มีน้องๆในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเพื่ออันนี้เพื่อจะสามารถตอบกลุ่มลูกค้าได้ทุกเซกเมนต์นะครับค่ะค่ะโอเคแบ็กหลอกล่ะคะตอนนี้เรามีแบ็กหลอกนะสิ้นไตรมาส3เยอะไหมคะไตรมาส3เนี่ยเรามียอดแบ็กหลอกที่สะสมอยู่ประมาณคร่าวๆประมาณ 1,400 ล้านครับนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นแนวราบประมาณสักคร่าวๆประมาณ 20% ที่เหลืออีก 80% ก็เป็นแนวสูงนะครับซึ่งเราจะสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้เนี่ยในไตรมาส4อยู่ประมาณสัก 30-40% ที่เหลือก็จะเป็นโครงการที่อาจจะรอเรื่องงานก่อสร้างนะครับแล้วก็มีเรื่องสินเชื่ออยู่บ้างซึ่งตอนนี้สินเชื่อก็ธนาคารอาจจะเข้มงวดพอสมควรนะครับค่ะค่ะกังวลไหมคะหลังจากที่แบงก์ก็มีเข้มงวดมันจะทำให้ลูกค้าเราได้บ้านได้ห้องคอนโดของเราไปหรือไม่อย่างไร
จริงๆนโยบายชีวไทยชัดเจนคือเราจะพรีไฟแนนซ์ก่อนนะครับเพื่อจะตรวจสอบเรื่องเอกสารแล้วก็ศักยภาพลูกค้าค่ะแล้วก็เรามีแบงค์ที่เป็นพันธมิตรที่ดูแลกันมาแล้วก็ในหลักเกณฑ์โอเคเข้มงวดเพียงแต่ว่าเราจะสกรีนก่อนทุกเคสอยู่แล้วครับงั้นทางลูกทางธนาคารก็จะสามารถมั่นใจในกลุ่มที่ลูกค้าที่เราส่งให้ในเรื่องของสินเชื่อค่ะอย่างนี้ยอดปฏิเสธสินเชื่อก็ไม่น่าเยอะสิคะเพราะเรามีการสกรีนก่อนแล้วถึงแม้ว่าจะสกรีนแต่บางเรื่องมึงในโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเครดิตบูโรยังไงก็ตามคงต้องให้แบงก์สกรีนในรอบสุดท้ายซึ่งอันนั้นเราจะไปไม่ถึงนะซึ่งก็มีเปอร์เซ็นต์รีเจคชั่นค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะโอเคปีหน้าเลยค่ะเรามีมุมมองในอุตสาหกรรมของอสังหาริมทรัพย์ปี66นี้เรามองยังไงบ้างคะจะโตต่อเนื่องไหมกำลังซื้อจะเยอะขึ้นหรือไม่อย่างไรครับเราก็คิดว่าหลังจากที่เราผ่านพ้นช่วงสถานการณ์ที่มันไม่ปกติแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วนะครับผมว่าการปรับตัวต่างๆเนี่ยน่าจะดีขึ้นในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับฉะนั้นตัวทิศทางของเราเนี่ยตัวเป้าของปีหน้าเนี่ยครับเราก็ตั้งเป้าโตอยู่ประมาณสัก 7-8% ซึ่งอันนี้ก็คงต้องรอดูในเรื่องของตัวสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็เตรียมในเรื่องของตัวที่ดินในการที่จะเตรียมพัฒนาเพียงแต่ว่าในการพัฒนาในการเตรียมมันต้องใช้ระยะเวลานะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็เริ่มมีมัดจำแล้วก็มีแผนในการโอนที่ดินเพื่อจะพัฒนาประมาณช่วงไตรมาส1นะครับของปีหน้าครับเนี่ยกำลังจะถามเลยแล้วเราจะเอาเงินจากไหนมาในส่วนของการมัดจำที่ดินหรือว่าการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคตคะจริงๆเรามีพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือว่าเรื่องของตัวหุ้นกู้ที่เรามีออกอยู่เป็นระยะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับล่าสุดเมื่อไตรมาสที่แล้วเราออกไป450ล้านหุ้นนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็ในไตรมาส1เราก็จะมีหุ้นที่เราพบกำหนดนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นการโลของตัวหุ้นเก่านะครับค่ะเรามีแผนจะขายหุ้นกู้อีกไหมครับพี่หุ้นกู้ก็อย่างที่เรียนคือไตรมาส1เนี่ยเราจะมีตัวหุ้นกู้ที่พบกำหนดแต่ที่สำคัญเนี่ยเมื่อต้นปีที่เราประชุมผู้ถือหุ้นไป AGM เนี่ยเราจะมีหุ้นกู้อีกตัวหนึ่งที่เรากำลังจะออกแต่จะเรียนว่ามันจะเป็นลักษณะหุ้นกู้แปรสภาพนะครับซึ่งนักลงทุนที่สนใจเนี่ยจะต้องใช้สิทธิ์ในการที่จะเข้าซื้อหุ้นบริษัทก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะออกหุ้นกู้แปรสภาพซึ่งสามารถจะแปลงตัวหุ้นกู้ที่ซื้อเนี่ยไปเป็นหุ้นกู้แปรสภาพได้นะครับค่ะเล่ารายละเอียดได้ไหมคะเราจะออกเมื่อไหร่จำนวนหุ้นเท่าไหร่ยังไงบ้างคะครับผมวันที่เราจะกำหนดวันเรคคอร์ดเดทในการกำหนดรายชื่อสำหรับนักลงทุนหรือว่าผู้ถือหุ้นเดิมที่สนใจนะครับเรากำหนดเป็นวันที่28พฤศจิกายนนะครับปีนี้นะฮะที่จะถึงในช่วงสิ้นเดือนเนี่ยครับแล้วก็วันที่เราเสนอขายเนี่ยจะเป็นช่วงวันที่9ถึงวันที่16นะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก6วันจำนวนหุ้นที่เราออกเนี่ยเราออกทั้งหมดจำนวนหน่วยหุ้นกู้นะครับทั้งหมด300,000หน่วยนะครับอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ย2ปีครับแล้วก็เราให้ยิวในเรื่องของตัวผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 6% นะครับอันนี้ก็เราจ่ายดอกเบี้ยทุกไตรมาสนะครับครับผมโอเคก็เดี๋ยวมีหุ้นกู้แปลงสภาพเนาะเร็วๆนี้ปลายเดือนนี้นะคะนะก็จะออกกันแล้วสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักชีวไทยมากขึ้นค่ะครับจริงๆในเรื่องของทิศทางการเติบโตของบริษัทเราก็วางไว้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวงบประมาณตัวเรื่องตัวแผนการเติบโตของบริษัทในการที่จะหาที่ดินเข้ามาพัฒนานะครับที่สำคัญก็คือว่าในการ บริหารจัดการเนี่ยเราจะดูแลในเรื่องของตัวความเสี่ยงต่างๆนะครับในการที่จะเน้นแล้วก็เน้นในเรื่องของตัวคุณภาพกับลูกค้าที่เข้ามาเป็นลูกค้าของชีวไทยแต่ทั้งนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากตัวหุ้นกู้แปรสภาพนี่แหละครับเพราะว่าเรามีระยะเวลาในการที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยอีกประมาณสักครึ่งเดือนเองนะครับฮะงั้นก็ฝากนักลงทุนที่สนใจแล้วก็มั่นใจในตัวชีวไทยที่ผ่านมาอาจจะเป็นนักลงทุนที่ลงทุนเฉพาะตัวหุ้นกู้แต่หุ้นกู้แปรสภาพที่เราจะออกเนี่ยสามารถจะใช้สิทธิ์ในการแปรสภาพแล้วก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้นะครับอย่างที่เรียนคืออายุของตัวหุ้นกู้แปรสภาพเนี่ย2ปีแล้วก็มียิวให้ทุกๆแตกหน้าซึ่งอันนี้ก็น่าจะ
น่าจะเป็นที่สนใจเพราะว่าสามารถจะใช้สิทธิ์แปลงสภาพได้ด้วยที่สำคัญคือเรามีวอลเลนแทนให้ด้วยนะครับในการที่เมื่อถึงเกณฑ์อายุที่จะครบกำหนดในการที่จะแปลงสภาพค่ะโอเคขอฝากให้ฝากอีกทีค่ะถ้าเกิดสนใจพวกหุ้นกู้แปลงสภาพนี่เราติดต่อได้ทางไหนเวลาที่เราจะขายยังไงบ้างนะคะตอนนี้คือช่วงแรกตรงนี้ก็คือติดต่อเข้ามาทางบริษัทได้เลยครับในช่องทางที่เรากำหนดนะครับแล้วก็เบื้องต้นคือต้องซื้อหุ้นของชีวไทยก่อนนะครับขั้นต่ำที่ซื้อเนี่ยต้องซื้ออยู่ประมาณสัก 4,200-4,300 หุ้นเพราะว่าหุ้นกู้แปลงสภาพ1สิทธิ์เนี่ยขั้นต่ำในการที่จะซื้อหุ้นกู้หุ้นสามัญหุ้นในตลาดของชีวไทยเนี่ยประมาณ 4,200-4,300 หุ้นก็จะได้สิทธิ์1สิทธิ์นะครับในการที่จะได้สิทธิ์หุ้นกู้แปลงสภาพครับโอเคใครที่สนใจก็สามารถติดต่อไปที่บริษัทชีวไทยได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆค่ะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็อาจารย์แม่ในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ